ว่างดีไหมไฟโซลาร์เซลล์นะคือจะมีความสว่างอยู่3ระดับครับอันหนึ่งก็คือ10วินาทีจะดับอันที่2ก็คือดับแล้วสว่างประมาณ 50% นะครับแล้วคนเดินผ่านมาปุ๊บก็จะสว่างเต็ม 100% แล้วก็จะมาอยู่ 50% ระดับที่3ก็คือเปิดสว่างไว้ตลอดทั้งคืนแต่แบบนี้ก็คือจะกินไฟครับจะไฟจะอยู่ได้ไม่ถึงทั้งคืนครับผมก็จะรอหิวข้าวแล้วครับตัวนี้หิวข้าวเพื่อที่จะกินไก่ครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นไฟเห็นนั่นนะครับฟ้าแลบจากมุมสวยงามถ้าเป็นตอนกลางวันก็สามารถที่จะมาอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ตัวนี้ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก่อนที่ผมจะมาถามนะครับบอกว่าได้มีคนจมน้ำตายนะครับบริเวณอ่างตรงนี้2คนตอนแรกก็ว่ากะจะไม่มาครับแต่ยังไงก็ได้ตั้งใจไว้แล้วครับก็เลยต้องมาทำคลิปเพื่อให้ได้ท่านผู้ชมได้มาลุ้นไปกับผมครับคืนนี้ถ้าผมจะนอนหลับฝันดีไหมครับนี่ครับก็สีสันพอได้ครับของปกอะครับก็แจกจะให้แบบเตรียมเลยนี่ครับมันหยดติ๋งๆเลยเมื่อกี้นี่โอ้ต้องหลายสองแล้วผมวันนี้กับบรรยากาศฝนตกนะครับเราจะไปแคมปิ้งแบบฝนเปียกๆมาลุ้นกันครับว่าคืนนี้เราจะไปนอนที่ไหนกันครับเมื่อกี้นี้ก็ฟ้าแลบแต่ไกลแล้วครับเนื่องจากเป็นทุ่งโล่งสีแดงหรือเปล่าครับครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงสถานที่แคมปิ้งแล้วนะครับเราอยู่บนสันอ่างสันเขื่อนครับเหมาะเลยครับวันนั้นที่ผมมานี่น้ำยังเป็นสีใสอยู่เนื่องจากวันนี้ฝนตกนะครับตอนที่ผมเดินทางมานี่ฝนตกทำให้น้ำเป็นสีแดงเดี๋ยวจะไปดูตรงฝายน้ำล้นครับเดินมาใกล้เราได้ยินเสียงน้ำล้นแล้วครับจากฝนตกโอ้นี่เลยครับน่ากลัวเหมือนกันนะครับผมพอดีผมได้สอบถามนะครับคนละแวกนี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาบอกว่าตรงนี้มันอันตรายไหมเขาบอกว่ามีคนมาหาปลานะครับ2คนจมน้ำตายผมไม่ทราบว่าบริเวณตรงไหนนะครับจุดไหนก็คาดว่าจะเป็นบริเวณแถวๆนี้ครับ
ตอนแรกก็ช่างใจเราจะมาดีไหมไหนๆก็ตัดสินใจมาแล้วครับผมก็มานอนแคมปิ้งคนเดียวครับเอาบรรยากาศเงียบๆครับตอนนี้ฝนกำลังตกพรำๆเลยครับไปกลางเต็นท์กันครับผมบริเวณตรงนั้นสวยนะครับตรงปลายเขื่อนครับมีหมอกตรงขาวๆตรงนั้นฟ้าร้องคำรามอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าคืนนี้ผมจะเจอฝนไหมครับผมเป็นตรงนู้นในเขากลางเขาเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงนกครับพวกนกเขานกไก่ป่าตรงนั้นครับบรรยากาศดีจังเลยครับผมเราต้องตอกเพื่อเป็นการกันลมนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็มีพายุเข้าครับกันลมพัดเต็นท์ปลิวครับอากาศเย็นดีครับตัวนี้ท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูไก่อบปี๊บนะครับโดยที่ฟางช่วงนี้จะหาไม่มีนะครับเนื่องจากว่าแถวนี้ไม่มีคนทำนานะครับแล้วก็ถึงจะเป็นช่วงทำนาก็ยังไม่มีฟางนะครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้อยู่ในช่วงเกี่ยวข้าวนะครับเราก็เลยจะใช้ถ่านปกติเนี่ยนะครับอบปี๊บใส่ตัวละประมาณโลครึ่งเกือบ2โลครับเราจะวางประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ที่บดแบบนี้นะครับปี๊บนี่ถอยมาใหม่ครับผมยังใหม่เอี่ยมอยู่นะครับนี่ครับเราก็ได้ไก่มาตัวหนึ่งประมาณกิโลครึ่งได้ครับส่วนอุปกรณ์ในการไก่อบของเราวันนี้ก็ตะไคร้กระเทียมพริกไทยเม็ดครับโขกเข้ากันเครื่องปรุงก็ชูรสผงรสดีแล้วก็นี่ครับน้ำมันหอยหมักทิ้งไว้ประมาณสัก1วันครับใส่ตู้เย็นไว้ครับผมเรามาโขก
พริกไทยเม็ดครับเกลือปรุงทิพย์ครับไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเค็มหลังจากนั้นเราก็เค็มโขกไปครับจับเลยนะครับเครื่องปรุงมือกินคนเดียวก็ใช้มือนี่นะครับไม่ต้องมาร้านอาหารเอาแบบดิบๆพอเรากินคนเดียวนี่หลังจากนั้นก็เติมผงปรุงรสรสดีชูรสหน่อยก็ได้ครับน้ำมันหอยครับหลังจากนั้นเราก็เครื่องให้เข้ากันถูตามตัวหลังจากที่เราหมักไว้สักพักนะครับส่วนที่เหลือเราก็เอายัดเข้าท้องเลยครับพวกกระเทียมตะไคร้ยัดเข้าไปในนี้ไก่นี้ผมหมักมาแล้วนะครับหมักไว้ประมาณ1คืนครับตอนนี้ผมรอให้ไฟติดดีๆครับทดลองเสียบไว้แล้วไฟแดงขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บก็พร้อมที่จะเอาปิ๊บครอบครับอายุย่างจะ52นี่ครับยังเตะปิ๊บยังดังอยู่นะครับวันนี้ผมก็ชิลอีกแล้วครับคนเดียวหวังว่าฝนคงไม่ตกครับตกมาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ใช้ไฟคิดคุมอีกทีครับแต่ตัวนี้คงไม่ต้องครับใช้วิธีแบบนี้ไปก่อนครับผมตรงนั้นมีคนหาปลานะครับแต่วันนี้น้ำแดงนะครับเนื่องจากฝนตกในระหว่างที่เรารอไฟติดนะครับไฟแดงเพื่อที่จะอบไก่กันเราก็มายืนชมวิวสวยๆกันครับเมื่อกี้นี่ก็มีนกนะครับนกจะมาหากินปลาแบบนี้ครับเนื่องจากว่าน้ำได้ล้นบางทีปลาก็จะขึ้นมาเหนือน้ำครับสวนทางน้ำมาในลำคลองนี้ครับบรรยากาศช่วงฝนตกนี่เขียวเลยครับผมนี่เลยครับบรรยากาศฟ้าหลังฝนสวยงามสุดยอดครับไปที่เต็นท์เราดูนะครับว่ามันพอที่จะนอนได้ไหมครับตรงนี้เราก็รอไฟติดดีๆครับนี่เลยครับผมเวลาเราอยู่ที่เต็นท์แล้วก็เราจะดูบรรยากาศแบบนี้เลยครับลมคงโกกดีครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดประตูทางเข้า2ทางนะครับมีคลิปทั้ง4มุมอันนี้อีกมุมหนึ่งฝั่งนี้อาจจะยังไม่เปิดอันนี้ก็คือเป็นหน้าต่างครับฝั่งหน้าต่างนี่เลยครับฝั่งนี้ก็เป็นหน้าต่างเช่นกันครับ
ไม่ร้อนครับนี่เลยบรรยากาศดีมากนะครับผมโรแมนติกครับคืนนี้หวังว่าคงจะนอนหลับสบายครับก็เราก็ต้องขอเข้ามาเจ้าที่นะครับเนื่องจากว่ามีคนบอกว่าบริเวณนี้มีคนจมน้ำตาย2คนครับเมื่อไม่นานมานี้ครับก็คงจะเป็นบริเวณนี้แต่ว่าเราต้องขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางนะครับเพื่อที่จะมาถ่ายทำเพื่อที่จะมาทำคลิปนะครับเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจครับผมเรามาพักผ่อนครับเราไม่ได้มาทำลายครับครับตอนนี้ไฟผมก็ติดดีได้ที่แล้วครับเดี๋ยวจะได้เอาปิ๊บมาครอบครับผมตอนนี้เป็นเวลาอีก10นาที18.00ครับเสียงน้ำเดือดแล้วครับผมรออีกสัก30นาทีแรกครับเรามาดูกันครับว่าของเราจะเป็นแบบไหนตอนเย็นแล้วก็จะนั่งกินไก่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวรอให้ไก่สุกเราก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าไก่จะใช้เวลากี่นาทีถึงจะสุกนะครับเบื้องต้นผมคาดว่าสักครึ่งชั่วโมงจะเปิดดูครั้งหนึ่งถ้าไม่สุกก็ค่อยเติมเชื้อฟืนไปเรื่อยแล้วก็เอาปิ๊บครอบใหม่ครับลงมาทดสอบครับตอนนี้10นาทีผ่านไปครับความจริงยังไม่น่าสุกครับแต่ว่าอยากลุ้นครับมันร้อนไหมครับโอ้โหน้ำเดือดเลยครับนี่เลยครับควันฉุยเลยครับน้ำในนี้ก็ยังไม่แห้งแต่ว่าไฟกำลังร้อนเลยครับครอบไว้อีกครับผมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเป็น1 ทุ่มแล้วครับโอ้โหฟ้าแลบตรงนั้นนะครับนกเรามาอยู่ถิ่นที่ของเขาครับแล้วเขาก็อาจจะห่วงที่เขาครับบรรยากาศโดยรอบเริ่มมืดแล้วครับตอนนี้เนี่ยครับตรงนั้นเป็นสำนักสงฆ์นะครับข้ามไปไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเป็นฝ่ายน้ำล้นตรงนี้ผมไม่รู้ว่าข้ามไปยังไงครับเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆนะครับเขาคงจะใช้ไฟโซลาร์เซลล์แต่เราอยู่บริเวณนี้นะครับมืดๆหน่อยคืนนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟแล้วนะครับนี่ถ้าผมเปิดไฟของผมก็ประมาณนี้ครับนี่ยังไม่สุกครับผมเปิดเช็คดูเมื่อกี้นะครับตอนนี้เรายังประหยัดไฟแล้วอยู่ผมมีไฟโซลาร์เซลล์มาด้วยนะครับแล้วก็
นี่ไฟสองดวงสามดวงตรงนั้นคือได้ยินเสียงก็คือน่าจะเป็นกระท่อมของชาวบ้านที่เขามาพักอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเขาปลูกพวกเห็นคล้ายๆกับป่ากล้วยนะครับแต่ได้ยินเสียงมายันนี่เลยครับข้ามอ่างมาน่าจะอยู่กัน 3-4 คนครับเช็คไฟดูสิครับเปิดไฟดูสิมีก็พอได้ครับเพื่อที่จะดูว่าไก่ว่าเราสุกหรือยังจะพร้อมได้กินหรือยังเริ่มมีสีสันแล้วครับสีสันของความมืดกับไฟของเราสวยงามครับผมครับคงจะไม่ได้กินกันรอบเมื่อกี้นะครับจะเช็คไก่โอ้โหพอดีปิ๊บไปเกี่ยวตรงคอไก่ร่วงตกดินไม่เป็นไรกินแบบดิบๆเลยครับเราโอ้ยุ่งยากเลยครับเนื่องจากไก่ตัวใหญ่มากเราก็ต้องกินแบบยากๆหน่อยนะครับบรรยากาศดีเหลือเกินครับตัวนี้เราสามารถส่องไฟหากบหาเขียดได้นะครับตัวนี้หรือไม่ก็จิ้งหรีดกินยากกินเย็นเหลือเกินไก่ผมโอ้โหรู้อย่างนี้ซื้อไก่5ดาวมากินก็จบเลยครับแต่บางทีก็เนื่องจากจะทำให้ผู้ชมได้ลุ้นไปกับผมด้วยครับว่าวิธีการทำไก่ครับไก่อบปิ๊บสอบไฟโซลาร์เซลล์ผมเช่นกันครับจะสว่างดีไหมไฟโซลาร์เซลล์นะคือจะมีความสว่างอยู่3ระดับครับอันหนึ่งก็คือ10วินาทีจะดับอันที่2ก็คือดับแล้วสว่างประมาณ 50% นะครับแล้วคนเดินผ่านมาปุ๊บก็จะสว่างเต็ม 100% แล้วก็จะมาอยู่ 50% ระดับที่3ก็คือเปิดสว่างไว้ตลอดทั้งคืนแต่แบบนี้ก็คือจะกินไฟครับจะไฟจะอยู่ได้ไม่ถึงทั้งคืนครับผมก็ได้จะรอหิวข้าวแล้วครับตัวนี้หิวข้าวเพื่อที่จะกินไก่ครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นไฟเห็นนั่นนะครับฟ้าแลบจะมุมสวยงามถ้าเป็นตอนกลางวันก็สามารถที่จะมาอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ตัวนี้ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก่อนที่ผมจะมาถามนะครับบอกว่าได้มีคนจมน้ำตายนะครับบริเวณอ่างตรงนี้2คนตอนแรกก็ว่ากะจะไม่มาครับแต่ยังไงก็ได้ตั้งใจไว้แล้วครับก็เลยต้องมาทำคลิป
เพื่อให้ได้ท่านผู้ชมได้มาลุ้นไปกับผมครับคืนนี้ครับผมจะนอนหลับฝันดีไหมครับตอนนั้นคือเรารอลองเข้าไปดูในเต็นท์หน่อยสิครับว่ามันจะอุ่นไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันหนาวนะครับดูเต็นท์แล้วกันครับลมพัดเห็นไหมครับว่าหญ้าบริเวณสันเขื่อนปิวสวายนะครับลมพัดเย็นสบายแต่เราก็ต้องขอขมาเจ้าหน้าที่นะครับผมไปไหนทุกที่คือจะต้องขอขมาครับว่าเรามาขออนุญาตใช้พื้นที่และก็เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะก็เห็นบอกว่ามีคนจมน้ำตายบริเวณนี้ดีครับยังไงผมก็ไม่ได้มาลบหลู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นคนชอบธรรมชาติครับมาหาความสุขในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนี่คือภายในเต็นท์เราครับผมกว้างใหญ่พอได้อยู่ในเต็นท์แล้วอุ่นครับผมเรามาอยู่ภายในเต็นท์ของเราได้ก็อุ่นนะครับคงไม่ต้องดึงรูดซิปออกหมดครับเนื่องจากหนาวครับนี่เราก็มาทดสอบไฟโซลาร์เซลล์ผมเช่นกันครับว่าจะสว่างดีไหมไฟโซลาร์เซลล์นะคือจะมีความสว่างอยู่3ระดับครับอันหนึ่งก็คือ10วินาทีจะดับอันที่2ก็คือดับแล้วสว่างประมาณ 50%ถ้าคนเดินผ่านมาปุ๊บก็จะสว่างเต็ม 100% แล้วก็จะมาอยู่ 50% ระดับที่3ก็คือเปิดสว่างไว้ตลอดทั้งคืนแต่แบบนี้ก็คือจะกินไฟครับจะไฟจะอยู่ได้ไม่ถึงทั้งคืนครับผมก็จะรอหิวข้าวแล้วครับตัวนี้หิวข้าวเพื่อที่จะกินไก่ครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นไฟเห็นนั่นนะครับฟ้าแลบจากมุมสวยงามถ้าเป็นตอนกลางวันก็สามารถที่จะมาอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ตัวนี้ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก่อนที่ผมจะมาถามนะครับบอกว่าได้มีคนจมน้ำตายนะครับบริเวณอ่างตรงนี้2คนตอนแรกก็ว่ากะจะไม่มาก็แต่ยังไงก็ได้ตั้งใจไว้แล้วครับก็เลยต้องมาทำคลิปเพื่อให้ได้ท่านผู้ชมได้มาลุ้นไปกับผมครับคืนนี้ครับผมจะนอนหลับฝันดีนะครับตอนนั้นคือเรารอลองเข้าไปดูในเต็นท์หน่อยสิครับว่ามันจะอุ่นไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันหนาวนะครับดูเต
เซ็ตแล้วกันครับลมพัดไก่ก็ไม่สุกสักทีครับนี่คือบรรยากาศในเต็นท์เราดูภายนอกครับเห็นไหมครับว่าหญ้าบริเวณสันเขื่อนปิวสวายนะครับลมพัดเย็นสบายแต่เราก็ต้องขอขมาเจ้าหน้าที่นะครับไปผมไปไหนทุกที่คือจะต้องขอขมาครับว่าเรามาขออนุญาตใช้พื้นที่และก็เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วนะก็เห็นบอกว่ามีคนจมน้ำตายบริเวณนี้ดีครับยังไงผมก็ไม่ได้มาลบหลู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นคนชอบธรรมชาติครับมาหาความสุขในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนี่คือภายในเต็นท์เราครับผมกว้างใหญ่เพราะได้อยู่ในเต็นท์แล้วอุ่นครับผมเรามาอยู่ภายในเต็นท์ของเราได้ก็อุ่นนะครับคงไม่ต้องดึงรูดซิปออกหมดครับเนื่องจากหนาวครับครับอย่างน้อยก็เป็นที่เราได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความรู้สึกดีนะครับที่เราได้มาขอเข้ามาแต่ละแห่งที่เรามาพักผ่อนครับคืนกับกลางวันเนี่ยคนละเลือกกันนะครับกลางวันบรรยากาศสวยสวยแต่ไม่แทบมองไม่เห็นได้ยินแต่พวกเสียงจิ้งหรีดร้องครับนั่นก็ตอนที่ผมเดินไปเมื่อกลางวันครับนี่คือสำนักสงฆ์นะครับอยู่ฝากเขื่อนไปอีกอันนึงครับอันนั้นเห็นไฟคือไฟของกระต๊อบชาวบ้านที่ปีกดีไฟอยู่ในไร่ครับตอนนี้ผมก็รอไก่อย่างเดียวครับรอให้มันเหลืองจริงๆครับให้มันสุกจริงๆความจริงมันก็สุกแล้วนะครับแต่ว่าต้องรอให้มันกรอบๆสุกๆจะกินแล้วครับเนื่องจากหิวแล้วครับไฟมอดแล้วมืดแล้วครับตอนนี้ถ้าเป็นกลางวันก็คงจะใช้มีเวลานะครับพอได้ครับนี่ครับก็สีสันพอได้ครับคงสุกครับก็แต่จะให้แบบเตรียมเลยนี่ครับมันหยดติ๋งๆเมื่อกี้นี่ดูนะครับ
เสียงนี่น้ำมันหยดติ้งๆนะครับกลิ่นหอมมานี่นะครับเอาละครับผมถ้าเป็นกลางวันนะผมจะเอาให้สุกเต็มที่ให้กรอบเลยแต่ว่าไก่เบลอเบล่าโอ้สุกบางคนเขาชอบกินตรงปีกมันนี่ครับปวดเท่าไหร่สองแล้วผมเปิดหน่อยนะครับผมฟังเสียงเคี้ยวก็กรอบครับสุกเหลืองแล้วครับไก่ตัวบะลบได้เวลากินจิ้มไก่เข้าไปเราตรงไหนดีก่อนหอมหอมที่ผมหมักไว้ครับสำหรับคนที่ชอบกินหนังจุ่มเข้าไปปูดอร่อยแล้วครับผมนั่งกินไก่สักพักเราคงจะได้นอนนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบ3 ทุ่มครับอื้อ